นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกปันธรกะชาดกปลายพุทธกาลวาระหนึ่งเมื่อภิกษุในธรรมสภาปรารภถึงพระเทวทัตเถระซึ่งถูกธรณีสูบลงไปยังยมโลกเหตุเพราะก่อพุทธประหารเทวทัตซึ่งนับเป็นพระญาติอันมากด้วยริษยาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นี้ทรยศหักหลังมิตรโดยนำเอาภิกษุบวชใหม่ในสำนักพระสารีบุตรไปเข้านิกายตนนับเป็นการแบ่งแยกหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นอุกฤษโทษเทวทัตผู้ล่วงเกินต่อมหาบุรุษแห่งพุทธะซึ่งเป็นหนึ่งไม่มีผู้เสมอเหมือนเคยรุ่งเรืองอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของอชาตศัตรูที่มคธรัฐสักวันเถอะเราจะต้องยิ่งใหญ่แทนพระพุทธเจ้าให้ได้ทุกคนจะต้องนับถือเราไม่ยิ่งย่อนไปกว่าองค์พระศาสดาเถระผู้นี้กระทำเหตุชั่วช้าเพราะมีกิเลสกำกับกายใจข้อธรรมใดๆที่สั่งสอนสิทธิ์ตนในขยาศีสะวิหารจึงล้วนทำลายศีลและข้อวินัยอันดีของพระพุทธศาสดาอยู่มิได้ขาดภิกษุทั้งหลายจงฟังเราอันชื่อเสียงเกียรติยศเป็นสิ่งที่เราพึงมียิ่งมีคนนับถือเรามากเท่าไหร่เราก็จะมีความสุขในโลกธรรมมากขึ้นการทุศีลกล่าวคำสอนพร่อยผิดของพระเทวทัตครั้งนั้นพระผู้พิชิตมารทรงตรัสปันธรกะชาดกอธิบายแก่เหล่าภิกษุในธรรมสภาพระเชตวันวาระนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตใช่จะทรยศต่อมิตรในชาตินี้เท่านั้นอดีตในชาติภพเก่าก็เคยกระทำจนศีรษะแยกเป็นเจ็ดเสียงมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสปันธรกะชาดกขึ้นการนั้นยังมีชาวสำเภาผู้หนึ่งรอดตายจากพายุมาได้เพียงลำพังต้องเกาะแผ่นไม้ลอยเข้าฝั่งจนกระทั่งพบแผ่นดินใหม่ที่ท่าน้ำเมืองกะทัมพิยะในวันหนึ่งรอดตายแล้วเราดีใจจังเลยในที่สุดก็เจอฝั่งจนได้ชาวเรือผู้นี้ขึ้นฝั่งมาในสภาพเปื่อยล่อนจอนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์แม้สักผืนเดียวโอ้ยหนาวหนาวเหลือเกินนะหาต้นไม้โคนไม้หลบก่อนดีกว่าเราเกิดใครมาเห็นเข้าข้าคงแย่แน่เลยชีเปลือยขึ้นบกมาได้2วันก็ยังหาเสื้อผ้าใส่ไม่ได้ต้องนุ่งลมห่มฟ้าเที่ยวหาผลไม้และไข่นกกินไปตามยถากรรมทำไมไม่มีใครทิ้งเสื้อผ้าเก่าๆไว้ม้านั่งบ้างนะไม่กล้าไปไหนเลยเราจะหาอะไรมาปิดก็ไม่มีโอ้ยอุตส่าห์รอดชีวิตมาได้ก็ต้องมาตายเพราะกลายเป็นชีเปลือยนั่งล่อนจ้อนเสียแล้วเราโอ้ย
และแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาพบชีเปลือยผู้นี้เข้าเรื่องราวไม่ได้เลวร้ายดังที่ชาวเรือผู้นี้คิดผู้คนที่พบเห็นต่างคิดว่าเขาเป็นผู้ทรงศีลโอ้โหนั่นผู้ทรงศีลผู้ตัดกิเลสไม่ยึดติดแม้อาภรณ์เสื้อผ้าก็ไม่ปรารถนาช่างน่าเลื่อมใสจริงๆแล้วเขาเธอรีบนำอาหารถวายแด่ผู้ทรงศีลกันเถอะจากจุดเริ่มต้นก็นำมาสู่การขยายความเชื่อถือศรัทธาการไม่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มตัวได้กลายเป็นผู้สละกิเลสกลายเป็นเหตุแห่งปัจจัยบูชามากมายโชคดีจังเลยเราอยู่ๆก็มีลาบปากไม่เอาแล้วเว้ยเสื้อผ้าแต่แหมนั่งอย่างนี้นานๆก็เมื่อยเหมือนกันนะนี่จะลุกไปไหนมาไหนไม่ได้เดี๋ยวไม่งามยามที่ผู้คนชาวเมืองมากราบไหว้นักบวชกรรมลอก็แสร้งทำสมถะไม่ยินดีแต่เมื่อลับหลังก็จะกลับกลายเป็นคนละคนโอ้ยไปกันสักทีทนหิวตั้งนานงม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 ขาไก่ทอดนี่อร่อยจริงๆแต่น่าจะมีน้ำจิ้มรสเด็ดๆแซ่บๆติดมาด้วยก็ดีนะเสียดายไม่ช้ากิตติศัพท์ของสมณะเปลือยก็เป็นที่รู้และศรัทธากันอย่างกว้างขวางผู้คนพากันมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายชาวเมืองพากันเรียกสมณะเปลือยนี้ว่ากะทัมพิยะอเจโลบ้างก็เรียกว่ากัมพิยะอเจลกะเอาละไม่ต้องแย่งกันหรอกใครมาก่อนก็ต้องขอพรก่อนสองคนที่มาใหม่นั่นก็นั่งรอสักครู่เถอะพ่อเอ้ยคิดจะมาแซงคิวหรือชิชะเจ้านี่นี่ในจำนวนนั้นก็ยังมีนาคราชตนหนึ่งซึ่งใฝ่ธรรมะและปรารถนาการหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏได้ปรากฏกายขึ้นใกล้ๆโคนไม้ใหญ่ที่สมณะอาศัยเพื่อมากราบไหว้สนทนาธรรมวันนี้เข้าไปสนทนาธรรมกับผู้ทรงศีลต่อดีกว่าเมื่อวานคุยยังไม่จบเลยธรรมะข้อเนี้ยช่างเข้าใจยากต้องไปปรึกษาแก่ผู้ทรงศีลยาวหน่อยพญานาคตนนี้คือปันธระนาคราชอาศัยอยู่กับบริวารนาคอีกมากมายในมหาสมุทรไกลออกไปนมัสการสมณะผู้เจริญนักบวชปลอมเคยเดินทางค้าขายพบปะผู้คนมากมายมีประสบการณ์เจรจามานานจนสามารถพูดให้หน้านับถือได้พญานาคจึงแวะเวียนมาหาบ่อยครั้งเชื่อเถอะสิ่งใดออกจากปากเราสิ่งนั้นย่อมมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสิ้นสาธุเราจะเชื่อฟังคำพูดของท่านวันหนึ่งขณะที่พญานาคราชลากลับสู่ท้องทะเลของตนได้สวนทางกับบุรุษร่างใหญ่ซึ่งแวะเข้ามาหาสมณะเปลือยเช่นกันแค่เห็นหลังยังทำให้ปันธรกะนาคราชสถานเยือกทั้งกายเพราะนี่คือพญาครุฑผู้ครองผืนฟ้าและเป็นศัตรูร้ายของเหล่านาคนั่นเองฮะคนผู้นี้เป็นใครกันนะทำไมเวลาเดินสวนกันแล้วเรารู้สึกสั่นสะท้านยังไงชอบกลเอ๊ะเมื่อกี้เป็นใครกันนะทำไมเรารู้สึกแปลกๆเมื่อเดินผ่านสุบรรณราชหรือพญาครุฑตนนี้ได้รับการต้อนรับจากนักบวชปลอมอย่างดีเป็นพิเศษจนพญาครุฑกล้าสอบถามความลับข้อสำคัญของเหล่านาคได้จริงเหรอที่ท่านผู้ทรงศีลรู้จักสนิทสนมกับเหล่านาคเป็นอย่างดีถ้าอย่างนั้นน่ะท่านช่วยเราหน่อยเถอะพวกครุฑอย่างเราน่ะเมื่อจับนาคมักจะตกทะเลจมน้ำตายบ่อยครั้ง
เราจึงอยากรู้ว่าทำอย่างไรจึงสามารถจับพญานาคได้อย่างปลอดภัยได้สิเดี๋ยวเราจะถามความลับนี้จากพญานาคให้แล้วพญานาคจะบอกความลับนี้แก่ท่านหรือโอ้ยเรานี่ก็เป็นเหมือนครูบาอาจารย์เขาไม่เร็วไม่ช้าก็ต้องรู้ความลับนั้นแน่ๆถ้าอย่างนั้นก็ดีนะสิต่อจากนี้ไปเนี่ยพวกเราครุฑก็สามารถจับนาคกินได้ตามสะดวกไม่ต้องจมทะเลตายไปมากมายอีกต่อไปแล้ววางใจเถอะพญานาคเขาไว้วางใจเราท่านรอฟังข่าวดีเถิดเมื่อสมณะเปลือยรับปากน่าเชื่อถือเช่นนั้นประมุขแห่งเทือกสุบรรณก็ทยานคืนร่างกลับไปสู่วิมานฉิมพลีเหนือสุเมรุมาศอย่างเปรมปรีและหายไปหลายวันเพื่อเปิดโอกาสให้พญานาคมาสนทนาธรรมได้ตามสะดวกวันนี้มีความสุขจริงๆเลยต่อจากนี้ไปน่ะพวกครุฑก็สามารถจับนาคกินได้อย่างปลอดภัยทุกครั้งเมื่อพญานาคขึ้นจากน้ำมาหานักบวชชีเปลือยก็มักพูดหวานล้อมถามความลับของเหล่านาคแต่ปันทรกะก็ยังไม่ยอมบอกว่ายังไงล่ะท่านพญานาคท่านมีวิธีอย่างไรถึงทำให้เราครุฑจมทะเลได้เราอยากจะศึกษาไว้เพื่อเอามาพิจารณาเรื่องธรรมข้าแต่สมณะเรื่องนี้เราคงบอกท่านไม่ได้เนื่องจากเป็นความลับของเหล่านาคขอท่านอย่าได้ถามเราเลยเราเข้าใจว่าเป็นความลับของเหล่านาคแต่เรื่องนี้เราสัญญาว่าจะไม่ไปบอกกับใครท่านได้โปรดบอกเราด้วยเถิดเมื่อท่านสัญญาอย่างนี้เราจะบอกให้ก็ได้แต่ท่านต้องรักษาสัญญานะอย่าบอกใครความลับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากหากเปิดเผยออกไปย่อมเท่ากับฆ่าตัวเองและเหล่าญาติทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะพญานาคเห็นแก่ผู้ทรงศีลความลับที่ครุฑอยากรู้ก็เลยเปิดเผยออกมาความลับนั้นก็คือก่อนที่พวกเราจะโผล่ขึ้นผิวน้ำนั้นได้กลืนเอาก้อนหินลงไปเพื่อถ่วงน้ำไว้เมื่อพบเหล่าคุดพวกเราจะถูกคอขบกัดแต่ทุกครั้งก็จะถูกคุดจับได้และคุดก็จะจับส่วนศีรษะลากไปตามวิสัยนกแต่พวกคุดก็ไม่อาจดึงเอานาคพ้นจากน้ำทะเลได้เพราะหินในท้องถ่วงน้ำหนักไว้เก่งนะก็อุ้มขึ้นไปสิโอ้ยหนักจังเลยเว้ยอย่างนี้นี่เองเมื่อบินไม่ไหวครุฑถึงได้จมน้ำตายกันบ่อยๆเป็นอย่างที่พญาครุฑพูดไว้แท้ๆฮะท่านว่าใครพูดไว้นะเปล่าเราเดาเหตุการณ์เอานะพญานาคอย่าห่วงเลยนะความลับของมิตรสหายย่อมต้องเป็นความลับสุดยอดเรารู้อยู่ผู้เดียวแน่นอนเมื่อพญาครุฑหวนกลับมาอีกครั้งความลับของเหล่านาคก็ไม่ลับอีกต่อไปโอ้โหเป็นเรื่องง่ายดายเช่นนี้เองหรือถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็แค่จับนาคส่วนหางขึ้นไปก้อนหินเหล่านั้นก็จะไหลออกมาทางปากจนตัวเบาแล้วครุฑก็จะได้กินนาคสมใจอยากมหาสุบรรณขอบคุณสมณะปลอมนั้นแล้วเหินเวหาด้วยฤทธิ์พญานกจากนั้นก็ออกค้นหาตัวพญานาคปันทรกะทั่วมหาสมุทรนั่นไงพบจนได้พญานาคผู้กลืนกินก้อนหินดูสิว่าครั้งนี้น่ะจะใช้แผนกลืนก้อนหินหลอกเราได้อีกหรือเปล่าคุดโฉบเพียงครั้งเดียวก็จิกเอาลำตัวพญานาคไว้ในกรงเล็บได้ครั้งนี้คุดจับหน้าที่หางแล้วเขย่าจนหินไหลร่วงจากปากจนหมดโอ้พญาคุดทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรคงเป็นเพราะเราบอกความลับนี้แก่ผู้ทรงศีลแน่แท้ไม่น่าเลย
ภัยเกิดเพราะเราแท้หนอหลงผิดไว้ใจนักบวชทุศีลคบคนชั่วเป็นสหายอะนักบวชนั่นแหละหลอกเอาความลับจากท่านหรือพญาครุฑได้ยินคำพรรณนาก็ร่อนลงยังพื้นแผ่นดินปล่อยนาคราชเป็นอิสระพระคุณธรรมและบารมีจากอดีตชาติทำให้คิดได้ถึงภัยจากการทรยศต่อมิตรว่าอันตรายกว่าภัยของศัตรูเราไม่น่าถามเรื่องนี้กับนักบวชเลยถ้าเราทำร้ายท่านก็ถือว่าเราไม่คุณธรรมเราทำไม่ได้หรอกข้าแต่พญาสุบรรณเราหลงผิดบอกความลับต่อผู้ทุศีลประทุษร้ายแต่ท่านเป็นอลิกับมีเมตตาต่อแต่นี้ไปจงคิดต่อเราเสมอบุตรเถิดปันธรกะนาคราชคืนร่างเป็นมนุษย์เข้าอัญชลีต่อพญาครุฑแล้วปวารณาไม่ทรยศและไม่กระทำเนรคุณเป็นอันมั่นคงจากนี้ไปเหล่านาคจะไม่คิดร้ายประทุษร้ายต่อเหล่าครุฑเราขอสัญญาเอาเถอะเมื่อเป็นเช่นนี้เหล่าครุฑก็จะไม่ทำร้ายนาคเช่นกันแต่สำหรับผู้ไม่ซื่อต่อมิตรโดยเฉพาะมิตรผู้มีคุณย่อมประสบความเสื่อมพบแต่ความชิบหายมิอาจเป็นสุขได้ท่านกับเรากลับไปหาสมณะกรรมพี่ยอเจลกะผู้ตระบัดสัตว์นั่นกันเถอะอรุณรุ่งอีกวันสมณะผู้หักหลังมิตรก็ตกใจแทบสิ้นสติที่เห็นพญาครุฑเจ้าเวหาเคียงคู่มากับพญานาคเจ้าสมุทรอ้าวรู้จักกันเหรอเนี่ยตา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 ยแน่เราคราวนี้สวยแน่ๆเลยไม่น่าเลยว่าไงผู้ทรยศเอ๋ยในเมื่อท่านผิดคำสัญญาก็ขอให้สมองอันช่อชนของท่านจงแยกออกเป็น7ส่วนเถิดสิ้นคำสาปของนาคราชชีเปลือยก็ดิ้นพล่านโลหิตไหลออกทั้ง9ทวารดวงปราณดับดวงจิตดิ่งลงอเวจีมหานรกให้กรรมต่อไปโอ้ยปวดปวดปวดเกินในพุทธกาลสมัยนั้นสมณะเปลือยกำเนิดเป็นพระเทวทัตปันธรนาคราชกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาครุฑเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า